ามาเบิ่งบักหนาวโหพี่น้องจ้าต้นน้อยๆเป็นต้นบ่ใหญ่ตัวเป็นหน่วยคุณหน่วยเป็นบักหนาวโหมะม่วงหาวมะนาวโหมะนาวโหจ้าเพื่อนๆโอ้ยเป็นหน่วยดกเติบอีเด้สมต้นหน่อยๆเพิ่นกำลังปลูกได้ปีเดียวจ้ะพี่น้องปลูกปีเดียวเนาะเป็นหน่วยได้ขนาดนี้เป็นความสุขเล็กๆของคนที่ชอบปลูกต้นไม้ที่เห็นเขาออกผลผลิตมาให้ได้ชมก็สุขใจและความสุขที่เราสร้างเองเนาะเพื่อนๆจ้ะความสุขที่เราสร้างเองเป็นต้นน้อยๆอ่ะพี่น้องต้นเล็กๆแต่ลูกเขาดูสิดูลูกเขาสิเป็นอะไรที่ดีต่อใจมากๆยู่ข้างๆนี่ก็จะเป็นขมิ้นขาวพี่น้องขมิ้นขาวเขาเรียกว่าขมิ้นขาวนะคะเป็นขมิ้นขาวไปอยู่ใส่เนาะไปเห็นเขาปลูกก็เลยขอข้าเจ้ามาปลูกเนาะหัวหนึ่งน้อยแต่บ่คิดว่าเพิ่นจะขยายออกได้หลายขนาดนี ต้นบ่ใหญ่น่ะพี่น้องจ๋าถ้าก็อยากเอามาอวดให้พี่น้องเบิ่งนําไม่รู้นะคะไม่รู้ความรู้สึกเพื่อนๆจะว่ายังไงแต่คนที่ปลูกก็มีความสุขความสุขที่เราสร้างขึ้นได้เองด้วยมือของเราเองนะคะตรงนั้นก็จะเป็นต้นบักหนาวพี่น้องบักหนาวเป็นหน่วยดกหลายผ้างาหักลงเราจะไปดูบรรยากาศในสวนรอบๆนะคะสวนเราก็จะประมาณนี้ที่เห็นอยู่นั่นก็คือต้นดอกกระเจียวนะพี่น้องจ้ะนี่แหละดอกกระเจียวที่ผ้าพี่น้องเก็บตอนนั้นก็จะเป็นสวนยางแล้วก็จะมีต้นกล้วยต่อมาก็จะเป็นชะอมที่อยู่ตามริมรั้วแล้วก็มีผักชะยาเป็นทิวแถวไปปุ้นพี่น้อง
ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกการติดตามเลยสิเขามาเบิ่งก็กดไลค์กด Subscribe ให้ในเด้อพี่น้องจ้ากดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปจ้าพี่น้องขอบคุณมากๆค่ะ